การตั้งถิ่นฐานการคมนาคมการประกอบอาชีพสวัสดีครับน้องๆทุกคนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในการดำรงชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองป่าไม้อากาศสัตว์ป่าบ้านโรงเรียนวัดเป็นต้นซึ่งมนุษย์ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ในการดำรงชีวิตประจำวันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวการตั้งถิ่นฐานการคมนาคมและการประกอบอาชีพเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับน้องๆครับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนการคมนาคมและการประกอบอาชีพยังไงเราลองไปดูเรื่องราวต่อไปนี้กันดีกว่าครับครูการดาเดินเข้ามาในโรงเรียนโดยที่ทั้งสองมือถือถุงผ้าที่บรรจุเอกสารและอาหารทำให้พลอยและพัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงรีบเข้าไปช่วยเหลืออย่างกุลีกุจอครูครับผมช่วยถือเองครับเอกสารเต็มถุงเลยคงจะหนักน่าดูขอบใจมากจ้ะพัดอ้าวแบ่งถุงนี้ไปนิดนึงนะเห็นครูลำบากรีบเข้ามาช่วยเหลือทันทีเลยครูคะหนูช่วยถือปิ่นโตอาหารนะคะหนูกลัวมันจะหล่นลงมาค่ะดีจะพลอยขอบใจหนูมากนะวันนี้ครูมาสายกว่าพวกเราทั้งสองคนเพราะครูติดตามข่าวน้ำท่วมในหลายจังหวัดเลยผู้คนได้รับความเดือดร้อนหนักมากพวกหนูทั้งสองคนได้ติดตามข่าวกันบ้างหรือเปล่าคะครับคุณครูพ่อกับแม่ผมก็คุยกันเรื่องนี้ด้วยครับนี่ขนาดครูเห็นในข่าวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำสร้างใต้ถุนสูงมากแล้วยังถูกน้ำท่วมอยู่เลยน้ำท่วมเยอะจริงๆอ๋อพลอยนึกออกแล้วค่ะพลอยเคยเรียนมาว่าบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำมักทำใต้ถุนสูงไม่ให้น้ำท่วมใช่แล้วพลอยขนาดสร้างจนสูงมากแล้วยังถูกท่วมนี่ถ้าเป็นบ้านแบบทั่วไปใต้ถุนไม่สูงครูว่าเดือดร้อนมากกว่านี้มากเลยครูครับเราจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้อย่างไรบ้างครับต้องรอฟังข่าวนะคะอาจมีการตั้งศูนย์บริจาคพัดและพลอยชวนพ่อแม่ไปบริจาคสิ่งของและเงินได้ด้วยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากอย่างเช่นในเหตุการณ์น้ำท่วมหากเป็นบ้านที่ไม่มีใต้ถุนสูงตัวบ้านก็อาจได้รับความเสียหายมากกว่าบ้านที่สร้างใต้ถุนสูงครับน้องๆลองช่วยกันคิดนะครับว่านอกจากการสร้างบ้านใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วยังมีการปรับตัวแบบใดอีกบ้างน้องๆได้คำตอบออกมาเป็นยังไงบ้างครับในกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาตรวจสอบความเข้าใจพร้อมๆกันนะครับการดำรงชีวิตในด้านต่างๆของมนุษย์นั้นล้วนเกี่ยวข้องและได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวครับเช่นนอกจากบ้านในภาคกลางบริเวณริมแม่น้ำที่มักมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมตัวบ้านเสียหายแล้วยังมีลักษณะหลังคาเป็นจั่วแหลมเพื่อให้น้ำฝนที่ตกลงมาไหลลงพื้นดินได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้หากน้องๆเคยไปเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกว่าภาคอีสานน้องๆจะสังเกตเห็นว่าบ้านมักมีลักษณะที่เปิดโล่งโดยมีฝากั้นไว้ในส่วนที่เป็นห้องนอนหรือส่วนของบ้านที่สำคัญและใต้ถุนสูงเพื่อให้ลมพัดผ่านได้สะดวกระบายอากาศร้อนอบอ้าวนั่นเองครับส่วนบ้านในภาคเหนือมักมีช่องหน้าต่างแคบเพื่อไม่ให้ลมพัดเข้าบ้านมากเกินไปนักเนื่องจากเป็นภูเขาและลมแรงและเป็นบ้านที่ใต้ถุนไม่สูงมากเนื่องจากอยู่ในที่สูงลมอาจพัดตัวบ้านเสียหายได้ครับ
และหากเรามีโอกาสไปท่องเที่ยวหรือใครที่อาศัยอยู่ในภาคใต้หากสังเกตจะเห็นได้ว่าบ้านในภาคใต้จะมีใต้ถุนต่ำหลังคาเตี้ยเพื่อไม่ให้ต้านลมทะเลมากเกินไปครับสำหรับในเมืองมีพื้นที่จำกัดและประชากรหนาแน่นจึงมีการสร้างที่อยู่อาศัยหลายชั้นอยู่กันในพื้นที่แคบๆซึ่งพวกนี้ก็มีผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมร่วมด้วยช่วยคิดได้เรียนรู้ถึงเหตุผลในการสร้างบ้านลักษณะต่างๆของแต่ละภาคกันพอสมควรแล้วคราวนี้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าบ้านในชุมชนที่น้องๆอาศัยอยู่มีลักษณะเป็นอย่างไรและเหมาะสมกับการดำรงชีวิตหรือไม่อย่างไรช่วยกันตอบช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับน้องๆครับนอกจากสภาพแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราจะส่งผลกระทบกับเราในด้านการสร้างบ้านเรือนแล้วยังส่งผลต่อการคมนาคมและการประกอบอาชีพของเราด้วยครับในด้านการคมนาคมเดินทางนั้นผู้คนมักตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เดินทางได้สะดวกครับเช่นอยู่ใกล้แม่น้ำเพื่อเดินทางโดยเรืออยู่ใกล้ถนนเพื่อเดินทางโดยรถยนต์ประเภทต่างๆหรือใกล้แหล่งเดินทางอื่นๆเช่นรถไฟฟ้ารถไฟเป็นต้นครับส่วนในเรื่องการประกอบอาชีพนั้นผู้คนก็มักจะเลือกประกอบอาชีพที่สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมหรือเอื้อให้ทำได้ครับเช่นในท้องที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเหมาะสมมีแหล่งน้ำและพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนมักเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือหากเป็นบริเวณที่เป็นทุ่งราบมีพืชพันธุ์สมบูรณ์คนมักเลือกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นต้นครับมาถึงช่วงท้ายของการเรียนในครั้งนี้กันแล้วครับน้องๆคงจะเข้าใจในความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมต่างๆและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวกับการดำรงชีวิตของผู้คนในด้านต่างๆกันมากขึ้นนะครับเราจึงจะส่งท้ายกันกับกิจกรรมฉายเดี่ยวหากันจนเจอนี้ครับโดยให้น้องๆตอบคำถามว่าประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนที่อาศัยอยู่ประกอบอาชีพใดและเขียนแสดงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดครับช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆพิจารณาว่าสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องควรปลูกบ้านใต้ถุนเตี้ยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำควรเลี้ยงสัตว์บริเวณที่พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์บ้านริมน้ำสะดวกต่อการเดินทางโดยเรือพื้นที่อุดมสมบูรณ์ควรใช้เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเรามาดูเฉลยกันเลยครับควรปลูกบ้านใต้ถุนเตี้ยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นคำตอบที่ผิดเพราะหากอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำควรปลูกบ้านใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมเลี้ยงสัตว์บริเวณที่พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์เป็นคำตอบที่ถูกเพราะมีอาหารเพียงพอสำหรับการเลี้ยงบ้านริมน้ำสะดวกต่อการเดินทางโดยเรือเป็นคำตอบที่ถูกเพราะเรือเดินทางบนน้ำการปลูกบ้านริมน้ำจึงสะดวกต่อการเดินทางโดยเรือพื้นที่อุดมสมบูรณ์ควรใช้เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นคำตอบที่ผิดเพราะถ้าพื้นที่อุดมสมบูรณ์เรายิ่งเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตดีทำให้เรามีอาชีพทำมาหากินไม่ควรขายพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างโรงงานน้องๆเห็นแล้วว่าสภาพแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆรอบตัวเราล้วนมีผลต่อการดำรงชีวิตในด้านต่างๆครับฉะนั้นแล้วเราต้องช่วยกันทำสภาพแวดล้อมในชุมชนของเราให้น่าอยู่นะครับในครั้งหน้า
เราจะมาทำความรู้จักกับมลพิษที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์กันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ